อข่าวโดยสำนักข่าว INN19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดไทยสู้โควิด19อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมสว.ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ค่ะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วยหน้ากากเฟซซิลจำนวน 5,800 ชิ้นเสื้อคลุมใช้ครั้งเดียวจำนวน 7,900 ตัวและเจลแอลกอฮอล์ขนาด9ลิตรจำนวน150ขวดเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลระดับอำเภอที่ขาดแคลนจำนวน19แห่งใน9จังหวัดสำหรับใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ผ่านบริการฝากส่งสินค้าทางไปรษณีย์ไทยโดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมของวุฒิสภาที่ห่วงใยและเห็นความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด19สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือและแบ่งปันซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลแอลกอฮอล์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ค่ะต่อกันที่ประธานศาลฎีกาเรียกประชุมอธิบดีผู้พิพากษาศาลหลังเกิดปัญหาศาลตัดสินคดีไม่สวมหน้ากากอนามัยค่ะนายสไลเกตวัฒนพันธ์ประธานศาลฎีกาได้เรียกประชุมหารือข้อราชการทางไกลผ่านจอภาพกับอธิบดีผู้พิพากษาภาคและอธิบดีผู้พิพากษาศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาความผิดในคดีฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากป้องกันเพื่อพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายต่างๆได้ข้อสรุปว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบุคคลออกจากเคหสถานโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยและพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการกำหนดโทษเพื่อประกอบการพิจารณาและใช้ดุลพินิจแก่ศาลทั่วประเทศนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีความเห็นว่าในการใช้ดุลพินิจของศาลพึงต้องใช้ดุลพินิจเป็นรายคดีโดยคำนึงถึงสภาพแห่งข้อหาและการกระทำความผิดตลอดจนโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของจำเลยควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะปิดท้ายกันที่ DSI แจ้งเตือนระมัดระวังเว็บไซต์หลอกลวง 7-11th.club ค่ะตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษในสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19และเปิดช่องทางรับแจ้งข้อมูลการกระทำความผิดเพื่อเฝ้าระวังอาชญากรรมที่ซ้ำเติมประชาชนในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19ผ่านทางเว็บไซต์ล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับแจ้งข้อมูลว่าขณะนี้มีมิจฉาชีพสร้างกลอุบายรูปแบบใหม่หลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อโดยมิจฉาชีพได้ใช้ข้อความแอบอ้างให้ประชาชนกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์แห่งหนึ่งโดยใช้ข้อความเชิญชวนว่า 7-11 แจกฟรีของชำมูลค่า 1,500 บาทให้กับทุกคนในสัปดาห์นี้เพื่อช่วยเหลือประเทศชาติคลิกเพื่อรับของของคุณผ่านเว็บไซต์ 7-11.ขออภัยค่ะผ่านเว็บไซต์ 7-11th.club ซึ่งข้อความดังกล่าวสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชนจนทำให้ประชาชนหลงเชื่อและกรอกข้อมูลส่วนบุคคลไปเป็นจำนวนมากโดยมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปดำเนินการในทางที่มิชอบได้ค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอแจ้งเตือนไปยังประชาชนโปรดอย่าได้หลงเชื่อกลอุบายดังกล่าวและขณะนี้ได้ประสานไปยังบริษัท CPO จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-11 ได้รับการยืนยันว่าไม่ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวค่ะจบการเสนอข่าว 19:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN